ก็แจ้งกันได้นะคะมีคุณอําบอกว่าลองกดแล้วขึ้นเรียบร้อยแจ้จวาตลงนะคะทไมรบยังไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องลองใหม่อีกรอบนึงสามารถพูดคุยหรือว่าสะท้อนปัญหามาก็ได้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะวันนี้ยังสามารถโอนได้มาดูอีกหนึ่งปัญหาที่แก้ยากพอๆกับซิมผีบัญชีม้าการแก้ปัญหาลิงลบบุรีหลังเกิดวิกฤต ลิงล้นเมืองนะคะเรียกว่าเป็นอาณาจักรลิงลบบุรีเลยก็ว่าได้นะไม่เกินจริงจริงนะ,ะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องเร่งแก้ไขนะคะตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นําลิงมาตรวจสุขภาพแล้วก็ทําหมันก่อนที่จะปล่อยเข้าศูนย์พักพิงล่าสุดก็มีการสรุปตัวเลขตลอดช่วงภารกิจที่ผ่านมานะคะ จับลิงได้เกิน200ตัวแล้วค่ะและรอบนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะเดินหน้าจับเพิ่มต่อเนื่อง<ม>อีก2วันปฏิบัติการร่วมระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเทศบาลเมืองลบบุรีตามแผนบูรณาการร่วมในการดักจับลิง ตึกรถใหญ่ในเขตเมืองลบบุรีตามแผนควบคุมประชากรลิงผ่านมาแล้ว3วันนะคะเมื่อวานนี้กรมอุทยานยกระดับปฏิบัติการจับลิงลบบุรีนะต้องยกระดับเพราะว่าลิงเขารู้ทันเจ้าหน้าที่ เลยต้องมีการปรับแผนกันใหม่ด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดักจับลิงจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยทหารจากมณฑลทนาหารบกที่13จำนวน10นายค่ะมาช่วยเสริมทัพ ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าท,ที่3ประทับช้างและสัตวแพทย์จากจังหวัดปราจินบุรีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชนบุรีที่มาร่วมกันแก้ปัญหาลิงตามโซนต่างๆด้วยภารกิจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะในการให้ข้อมูลชี้จุดเลยลิงหลบซ่อนอยู่ตรงไหนชาวบ้านช่วยชี้จุดครับหัวโจกอยู่ตรงไหนชาวบ้านช่วยชี้จุดแล้วก็มีการ ติดตั้งกรงลิงขนาดใหญ่เพิ่มจาก3กรงเป็น4ี่กรงและใช้กรงดักจับขนาดเล็กอีกกว่า20กรงเขาจะไต่ลงมากินอาหารในกรงต้องใช้อาหารล่อเพราะว่าลิงเขาแก้เกมรู้ทันกับดักเจ้าหน้าที่ฉลาดนะใช่ค่ะวันแรกเนี่ยจับได้เยอะพอวันที่สองเนี่ยจับได้น้อยเพราะว่ารู้ทันละก็เลยต้กตอกัน ช่ต้องใช้วิธีการเอาอาหารลอ่อหลอกล่อด้วยนมเปรี้ยวตามคําแนะนําของชาวบ้านที่คุ้นชินกับลิงนะคะนมเปรี้ยวนี่เองใช่ค่ะคณะทํางานได้สรุปตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้รวมยอดสะสมลิงที่จับไปแล้วจํานวน234ตัวในจํานวนนี้รวมถึงลิงที่ถูกจับไปทดสอบระบบกอดหน้าด้วย27ตัวซึ่งลิงที่ดักจับมาจากกลุ่มใหญ่ามาเนี่ยเป็นมาจากกลุ่มใหม่มบริเวณหน้าร้านชโยวานิช จะถูกใช้รหัสเป็นอักษร B 6 7เ็นใช่ค<ะ>่ะที่แขนด้านขวา <c oughs> จะมีรหัสอยู่เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆทำหมันแล้วน่ก็จะถูกปล่อยเข้าในกรง B <c oughs> เป็นกรงที่ 2, 2> เพื่อทดสอบระบบความมั่นคงของกรงลิงเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนลิงแม่ลูกอ่อนที่มีลูกน้อยเกาะอกและลิงที่กำลังตั้งท้อง16ตัวจะไม่ถูกส่งเข้าในกรงลิงในสวนลิงโพ9ต้นนะคะแต่ว่า แม่ลูกเหล่านี้จะถูกส่งไปไว้ในความดูแลของกรมอุทยานณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสาระบุรีจนกว่าน้องจะหย่านมแล้วถึงจะมีการทำหมันให้กับแม่ลิงต่อไปอ <ทะ S 2> ค่ะทางด้านสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหมออด หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าถ้าหากว่าทีมศัตวแพทย์จากกรมอุทยานที่ทําการผ่าตัดทําหมันลิงยังไม่เพียงพอก็จะมีการประสานทีมศัตวแพทย์จากสํานักงานปศุสัตว์ลบบุรีมาร่วมปฏิบัติงานด้วยอีกทางหนึ่งนะคะคต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับลิงที่ละโวแห่งนี้ แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันมาหลายสิบปีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทวีความรุนแรงเรื่องของการส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยจํานวนลิงและพื้นที่ลิงที่กระจายอยู่อาศัยตามเมืองสร้างความเดือดร้อนนะคะปฏิบัติการไม่ง่ายนะคะเพราะว่าลิงลบบุเรียงที่บอกค่ะรู้ทันกับดักเจ้าหน้าที่ใช่แล้วเมื่อสักครู่ตามภาพที่เห็นไม่ต้องเป็นห่วงภาพที่น้องนอนอยู่นะก็คือเขาโดนยาสลบเพื่อทําหมันน้องไม่ได้เป็นอะไรนะครับสาหรับคนที่คุ้มครองสัตว์เนาะเขาทำหมันเสร็จก็ไปอยู่ที่อยู่อาศัยเมื่อสักครู่เราเห็นกรงถ่าอยู่เชียวนะมี มีทั้งผลไม้มีอะไรให้อยู่ด้วยคือหลายคนให้ความเห็นว่าควรเซซิโลไปเลยไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่อาจทําได้แบบนั้นะนะคะแล้วก็ปัญหามันไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดําอย่างที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการหาทางออกเนี่ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันะนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาความด,ดร้อนของคนในพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเวลานักท่องเที่ยวไปที่ลบบุรี<ๆ>ก็จะได้ไม่ถูกลิงรบกวนใช่ค่ะ